มาดูประเด็นความร้อนแรงทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือก้าวไกลเนี่ยย้ำหลายครั้งว่าจะต้องเป็นของฝั่งก้าวไกลเพื่อที่จะคุมเกมในสภาแล้วก็จะต้องมีการยื่นเสนอกฎหมายไปอีก45ฉบับขณะที่ฝั่งเพื่อไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนของพรรคเพื่อไทยนั้นได้ออกมาแสดงความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่ก้าวไกลนั้นจะเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไปนะคะคุณพิธาออกมาสยบความร้อนแรงเมื่อวานค่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่าคำพูดหรือว่าถ้อยความคิดของคุณพิธานั้นเป็นอย่างไรโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความลงใน Twitter ถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่เล็กมากหากเปรียบเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรามาดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคงทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหารพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้พวกเราต่างรับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่ายชัดเจนแจ่มแจ้งในประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลได้กลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพรรคในวงเจรจาจะดีที่สุดตอนนี้ขอให้ทุกพรรคนั้นเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันมีความคืบหน้าค่ะในการเจรจาผู้จะมารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจะมีการหารือกันในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา 14:30 นที่ทำการพรรคประชาชาติก็เชื่อว่าจะมีเวลาสำหรับการหารือเป็นการภายในตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ระบุว่าขอให้พรรคร่วมไปเจรจาวงเล็กกันเลขาธิการพรรคบอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีวาระที่จะต้องทำก่อนหลังจากที่มีการลงนาม MOU แต่ละวาระนั้นก็จะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการทำงานล่วงหน้าอย่างไรใครจะรับผิดชอบตรงไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือหลังจากนี้ค่ะยอมรับว่าในส่วนของก้าวไกลนั้นจะมีการทาบทามคนนอกเข้ามารับตำแหน่งฝ่ายบริหารอันนี้ก็เป็นปกติของทุกรัฐบาลที่จะต้องเชิญคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารไม่ใช่มีปัจจัยแค่เรื่องอายุนะคะตอนนี้ในพรรคก้าวไกลเองยังไม่ได้คุยกันค่ะว่าใครจะไปอยู่ตำแหน่งไหนอะไรขณะเดียวกันก็เชื่อว่าในขณะที่พรรคการเมืองอีก7พรรคยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมีการให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์นะคะถึงการนัดหมายหารือของ8พรรคที่จะร่วมรัฐบาลในวันที่30พฤษภาคมหลังจากที่ทำ MOU ร่วมกันไปแล้วนะคะบอกว่าจะเป็นการพูดคุยกันและได้มีการเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปว่าจะทำอะไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมค่ะเขาจะนัดคุยเห็นบอกว่าหลังทำ MOU แล้วจะคุยความเข้าใจร่วมกันเขาจะนัดคุยประเด็นนี้การขับเคลื่อนต่อไปว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะมีคุยเรื่องประธานสภาด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ในวงนั้นนะให้คุยกันนอกๆเป็นพรรคอื่นเขาแบบวงที่จะคุยขับเคลื่อนเนี่ยเป็นทั้งหมดต้องคุยทุกพรรคถูกไหมค่ะใช่ค่ะซึ่งพรรคอื่นไม่น่าเกี่ยวข้องเลยนะเพราะว่าเห็นประเด็นแค่สองพรรคเท่านั้นแหละนะเห็นวันนี้เขามีเสนอท่านวันนอมาเป็นคนกลางอะค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอนะคนกลางอะไรในการเป็นประธานสภาไม่ใครเสนอก็มีสื่อเนี่ยมีแต่อาจารย์ปริญญาเนี่ยเสนอแล้วก็ท่านเสรีที่สุดก็เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเห็นว่างั้นนะไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะเป็นการคุยกันนอกรอบก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นก้าวไกลเสนอนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก้าวไกลเสนอเพียงแต่อาจารย์ปริญญาเนี่ยเสนอทางเลือกที่4หรือที่3เนี่ยให้อาจารย์มนอเป็นซึ่งเป็นข้อเสนอของบุคคลภายนอกเฉยๆนับเป็นข้อเสนอนับวิชาการแล้วเพื่อไทยมองว่าไงคะว่าน่าจะเป็นทางออกไหมคะว่าเพื่อจะไม่ยังไม่ได้มองไงขอให้มีการพูดคุยกับก้าวไกลก่อนจะคุยกันก่อนวันที่30ไหมคะพี่ก็ประมาณนั้นนะต้องก่อนนะแสดงว่า30ก็จะมีชัดเจนมากขึ้นเนาะในการทำงานร่วมกันชัดเจนมากขึ้นนะแต่ยืนยันว่าไม่ถอนจากร่วมรัฐบาลเฮ้ยทำไมต้องถอนเราประกาศยืนยันว่าเชียร์ก้าวไกลเราไม่เคยบอกว่าจะถอนนะไม่เคยบอกได้ค่ะก็คือยืนยันคำเดิมค่ะพี่
ขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์ปริญญาที่คุณประเสริฐพูดถึงคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนการถอนตัวยืนยันว่าไม่ถอนตัวอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะทีนี้ประเด็นที่คุณประเสริฐให้สัมภาษณ์เรื่องของประธานสภาที่ข่าววันนี้ที่บอกว่าอาจเดี๋ยวก้าวไกลเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันวงเล็กหรือประธานสภาวันที่30พฤษภาคมที่พรรคประชาชาติใช่ไหมคะคุณประเสริฐก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆวันที่30เนี่ยถ้าคุยก็คือก็ต้องคุยเรื่องของการทำงานกันแต่ว่าถ้าจะคุยกันเนี่ยนะคือเรื่องของประธานสภาเนี่ยมันต้องเป็นการพูดคุยกันระหว่าง2พรรคค่ะก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยกันนอกรอบก่อนประเด็นแค่2พรรคนี้พรรคอื่นไม่น่าเกี่ยวข้องใช่มั้ยส่วนที่มีการประเด็นที่ว่าจะเสนอชื่อท่านวันนอจะมานอขึ้นมาเนี่ยก็เป็นนักวิชาการอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะคะนอกรอบขึ้นมาอาจารย์วันนอนี่ท่านเป็นอดีตประธานสภานะใช่แล้วก็มีอาวุโสนะคะก็เลยมีช้อยส์นี้ขึ้นมาใช่นะคะแล้วก็ไปคุยกันก็ไปคุยที่พรรคประชาชาติด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะไปคุยกันก่อนไหมตกลงเราจะเอายังไงก่อนที่จะไปคุยกับพรรคร่วมต่างๆอ่ะนะคะแต่ว่ายืนยันว่าไม่ถอนตัวยังคงไปต่อขณะที่คุณจาตุรนต์ฉายแสงแกนนำเพื่อไทยนะคะก็โพสต์ข้อความใน Facebook เหมือนกันบอกว่าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้เพื่อนทะเลาะกันในขณะที่ต้องช่วยกันดับไฟก็ต้องดับไฟให้ได้ก่อนระหว่างดับไฟอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ต้องช่วยกันดับไฟต่อไปเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวเพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลเผด็จการกลับมาเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกเรามาอีกคนนึงก็มาย้ำนะคะว่าไม่ถอนตัวเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลเผด็จการกลับมาขณะที่อีกคนนึงคุณผู้ชมพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขานุกการคณะกรรมการกิจการพิเศษของเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงนี้บอกว่าถ้ามองทางรัฐศาสตร์เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเพราะช่วงนี้เหมือนอยู่แบบอยู่ในระหว่างอยู่ในกล่องดำอ่ะมันก็จะมีความชุลมุนกันมีการแสวงหาผลลัพธ์ทางการเมืองกันแต่ถ้าผ่านพ้นกล่องดำออกไปได้จะเป็นความลงตัวทางการเมืองทีนี้พลโทพระดอนบอกว่าทั้งเนี้ยตำแหน่งฝ่ายบริหารตัวนายกคือความลงตัวที่ออกมาได้แล้วยังเหลือประมุขฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังชุลมุนอยู่ในกระบวนการในกล่องดำเพราะไม่มีพรรคใดแลนด์สไลด์ได้จำนวนส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาจึงต้องใช้เวลาแสวงหาข้อยุติมากหน่อยแล้วก็บอกว่าที่นี้นะคะมีแนวทางหาข้อยุติ2แนวทางแนวทางแรกคือได้ตัวบุคคลมาจากการตกลงกันของพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลส่วนแนวทางที่2ได้ตัวสอได้ตัวบุคคลที่เป็นสสขออภัยค่ะได้ตัวบุคคลที่สสส่วนใหญ่ในสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันยกมือโหวตให้เป็นแต่ว่าจากข่าวสารประกอบกับภาวะผู้นำของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคก้าวไกลโอกาสสูงที่ข้อยุติจะออกจากกล่องดำจะเป็นไปในแนวทางแรกก็คือว่าคงไปคุยกันได้แล้วก็น่าจะได้ตัวประธานสภามานะคะทีนี้พลโทพระดอนยังบอกแต่ว่าถึงเวลาแล้วประเทศประชาชนเขาเรียกร้องรอไม่ไหวแล้วพี่เอรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นผู้นำพรรคก้าวไกลมาเป็นนายกรัฐมนตรีนำสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเร็วแสดงไมตรีจิตให้กับมิตรร่วมรบสอดรับกับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองในปัจจุบันที่มีข้อจำกัดบางประการนะคะเอาง่ายๆตอนนี้คือบอกว่าเดี๋ยวเขาคงไปคุยกันแล้วคงหารือกันได้เพื่อที่จะหาข้อยุติเรื่องของปมประธานสภาแล้วตอนนี้เนี่ยคือประชาชนเขารอไม่ไหวแล้วนะคะที่จะเห็นผู้นำพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรีบเหรอรีบมากตามไทม์ไลน์นี่น่าจะช่วงสิงหาสิงหาแถวนั้นใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ก็รอไปมิถุนากรกฎาสิงหา2เดือนกว่าๆนะคะทีนี้ใครอยากฟังบทกลอนกันบ้างจำได้ที่ที่แล้วคุณอดิศรเพียงเกตนี่ก็มีกลอนมาเตือนใจพรรคก้าวไกลวันนี้ก็มีการทวิตบทกลอนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอดิศรเนี่ยพูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาด้วยนะคะโดยเสียงของคุณอดิศรเพียงเกตนะคะก็มีซุ้มเสียงที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงทีเดียวมีการทวิตก่อนพร้อมคลิปผ่านทาง Twitter นะคะซึ่งเนื้อหาถึงพรรคร่วมรัฐบาลเอาเดี๋ยวไปฟังแจ้งกับผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้ฝากกลอนสั้นๆ4บรรทัด
ไปหาเพื่อนมิตรทุกคนที่เป็นว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลที่จะทำงานการใหญ่ต่อไปอยากได้ใจต้องเทใจให้เพื่อนมิตรอย่าคดคิดริษยาพาเสียผลทำงานใหญ่ต้องสว่างกลางใจตนเราทุกคนร่วมทำงานเบิกบานใจครับตำแหน่งประธานสภาเจรจากันครับเพื่อนมิตรจะได้ทำงานร่วมกันด้วยความเบิกบานใจพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้รับเสียงสนับสนุน10ล้านกว่าเสียงเรายืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ฝ่ายประธานฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมๆกับประธานฝ่ายบริหารในพรรคร่วมรัฐบาลของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยต่อไปขอบคุณล่วงหน้าครับยังไงวันนี้มาแบบมีบทมีกลอนซอฟต์แต่วันก่อนนี้แรงเลยนะคะคุณอดิศรเนี่ยนะคะอยากได้ใจต้องเทใจให้เพื่อนมิตรอย่าคดคิดริษยาพาเสียผลทำงานใหญ่ต้องสว่างกลางใจตนเราทุกคนร่วมเบิกร่วมทำงานเบิกบานใจนี่ต้องเทใจให้กันแบบเป็นเพื่อนมิตรเลยนะคะแล้วคุณอนุสรก็บอกใช่ไหมว่ายืนยันว่าจะเพื่อไทยเนี่ยจะทำหน้าที่ฝ่ายประธานนิติบัญญัติใช่ไหมคะประมาณกับประธานฝ่ายบริหารในพรรคร่วมรัฐบาลคือก็ยังรู้สึกว่าก็อีประธานสภาใช่ไหมยังยืนยันอยู่นะคะทีนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเป็นอีกคนหนึ่งที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามองความจริงด้วยสายตาเชิงบวกเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลถือว่ามาได้เร็วมากนะคะรวมเสียงได้เกิน300ตำแหน่งนายกจบชัดครม.เบื้องต้นน่าจะลงตัวเพราะมีสื่อเอามาเปิดเผยก็ไม่เห็นว่าจะมีพรรคไหนปฏิเสธค่ะส่วนเก้าอี้ประธานสภาที่ง้างกันอยู่ขาเดิมพันวงนอกน่าจะหรี่เสียงลงให้เขาไปจบในวงเจรจารอบนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่พรรคอันดับ1อันดับ2อยู่คนละขั้วแต่ว่าเที่ยวนี้กลับมาเป็นฝ่ายเดียวกันเงื่อนไขข้อตกลงจึงแตกต่างแต่ถึงที่สุดก็เชื่อว่าจะหาข้อยุติกันได้กองเชียร์กระทบกระทั่งกันไม่ใช่เพิ่งเกิดก็เป็นมาพักใหญ่แต่เชื่อว่าจะเป็นต่อไปมวยหลักแต่ละเวทีแต่ละฝ่ายอย่าขึ้นเวทีเซิงด้วยก็พอฟิตซ้อมเตรียมความพร้อมรอสู้กันใหม่ในสนามเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่ประมาทไม่ได้คือระหว่างที่กำลังเจรจาอย่าคิดว่าการต่อสู้จบลงประยุทธ์ไม่เคยพูดว่ายอมรับความพ่ายแพ้ไม่เคยบอกว่าตัวเองคือนายกรักษาการแต่พูดทุกวันว่ายังเป็นนายกอยู่องคาพยพทั้งหลายยังครบเขาไม่จบง่ายๆนะคะระวังกล้วยจะไหลเข้าแต่ละบ้านฝ่ายเรามี312เสียงต้องการสว.อีก64จะตั้งนายกได้ทีนี้ฝ่ายโน้นล่ะเขามี188เสียงต้องการสส.อีก62เสียงจะได้250ก็ไม่ใช่เสียงข้างน้อยของจริงกับของปลอมมีปนกันอยู่ทุกพรรคแอบซื้อแอบขายแล้วเสนอชื่อประยุทธ์ไปโหวตแข่งวัดใจในสภาเรื่องที่คิดว่าง่ายจะกลายเป็นยากปิดท้ายด้วยสำนวนกำลังภายในว่าวิกาลยาวนานฝันยุ่งเหยิงการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณณัฐวุฒิบอกอย่าประมาทเผด็จการค่ะนะคะทีนี้เนี่ยไปที่คนเคยร่วมสู้คนเคยร่วมรักนะคะกับคุณณัฐวุฒิก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์